ในบทที่หนึ่งนะคะของหนังสือเล่มนี้เนาะพี่ก็อ้างอิงตามหนังสือกระทรวงก็คือคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมเล่มสองนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูบทแรกกันบทแรกก็คือระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์นะคะในเรื่องเนี้ยก็ช่วงต้นๆน่ะเขาก็จะอาจจะอ้างอิงถึงระบบสมการที่น้องๆเคยเรียนกันมาแต่ว่าจะมีสิ่งที่น้องยังไม่เคยเรียนก็คือในเรื่องของเมทริกซ์ที่ในม.ต้นไม่มีเนาะคราวนี้ม.ปลายเราก็จะมาเรียนเมทริกซ์กันซึ่งเมทริกซ์มันก็เมทริกซ์คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอื่นคือเราจะมาดูว่าหัวข้อนี้เราจะเรียนอะไรบ้างหัวข้อนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5เรื่องด้วยกัน5เรื่องก็คือ 1. ระบบสมการเชิงเส้น 2. ก็คือเมทริกซ์ 3. ก็คืออินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์แล้วก็การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์แล้วก็การเอาเมทริกซ์ไปแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะที่พี่บอกไปในช่วงแรกก็คือเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนสมการนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าน้องเรียนตอนม.ต้นนะสมมติว่าน้องจะแก้สมการใช่ปะก็อาจจะมีตัวแปร x แค่ตัวแปรเดียวแล้วก็มีเท่ากับอะไรตัวแปร x ทำกับค่าคงที่สักอย่างแล้วมันเท่ากับค่าคงที่สักอย่างแล้วเราก็หาค่า x ออกมาว่า x มีค่าเท่าไหร่หรือว่าอีกกรณีก็คืออาจจะมีตัวแปร y มาด้วยก็ได้แต่ถ้าเราจะหาค่าของตัวแปร x กับตัวแปร y อ่ะเราจำเป็นจะต้องมี2สมการถูกปะน้องถึงจะหาค่า x หาค่า y ได้อย่างอันเนี้ยที่เราเรียกกันเราก็เลยเรียกกันว่าระบบสมการเชิงเส้นแต่มีตัวแปรแค่2ตัวระบบสมการเนาะเชิงเส้น2ตัวแปร2ตัวแปร2ตัวแปรนะจ๊ะก็คือมีตัวแปร x กับตัวแปร y ส่วน a b e c d f อะเป็นค่าของที่แต่ถ้าในม.ปลายเราก็จะเพิ่มมาจากตอนม.ต้นก็คือมันจะมีตัวแปรกี่ตัวก็ได้แล้วเราจะสามารถหาค่าตัวแปรนั้นได้อย่างไรอันนี้เราก็สามารถไขคำตอบได้ในบทนี้เนาะบทแรกก็คือระบบสมการเชิงเส้นใช่ปะเขาให้นิยามว่าให้ a1 a2 ไปจนถึง an แล้วก็ b เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆก็คือเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งa1 a2 ไปจนถึง an อ่ะไม่เป็น0พร้อมกันและเรียกสมการ a1 x1 บวก a2 x2 บวกไปจนถึง an xn อ่ะมันเท่ากับ b ว่าสมการเชิงเส้น n ตัวแปรก็คือมีตัวแปร n ตัวนั่นแหละตัวแปรในที่นี้ก็คือ x ที่ n เนาะโดยที่ x1 x2 ไปจนถึง xn เป็นตัวแปรก็อย่างที่บอกก็คือมันจะมีตัวแปรกี่ตัวก็ได้แต่เราจะเขียนสมการในรูปแบบนี้ n อาจจะเป็น2ก็แสดงว่ามี2ตัวแปรหรือว่า n อาจจะเป็น3ก็มี3ตัวแปรที่ a1 ไปจนถึง an อ่ะไม่เป็น0พร้อมกันก็เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีไม่มีตัวแปรเลยถูกปะถ้ามันเป็น0พร้อมกันอ่ะไม่มีตัวแปรเลยก็ทำให้ระบบสมการมันไม่ได้แบบเป็นติดตัวแปรแล้วเราอยากจะหาค่าตัวแปรนั้นๆแล้วก็ในบทนิยามที่2นะคะบทนิยามที่2เขาก็บอกว่าระบบสมการเชิงเส้นที่มี x1 x2 ไปจนถึง xn น่ะเป็นตัวแปรหมายถึงชุดของสมการเชิงเส้นที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นที่มี x1 x2 ไปจนถึง xn เนี่ยเป็นตัวแปรจำนวน m สมการโดยที่ m มากกว่าเท่ากับ2แล้วเขาก็บอกต่อว่า
คำตอบของระบบสมการนี้ก็คือจำนวน n เป็นจำนวนที่นำไปแทนค่าตัวแปร x 1 x 2ไปจนถึง x n ในทุกๆสมการที่เรามีก็คือทุกสมการตามลำดับแล้วได้สมการที่เป็นจริงทั้งหมดอย่างอันนี้ก็สมมติว่าเราอะมีสมการในรูปแบบนี้แต่ว่าเราก็จะต้องมีหลายๆสมการถูกปะอย่างแบบนี้ก็จะต้องมีอย่างน้อย n สมการน้องถึงจะหาค่า a 1 a 2ไปจนถึง a n ได้แล้วเขาก็บอกว่าไม่เมื่อกี้เราหา x 1 x 2ไปจนถึง x n เนาะเพราะว่า a 1 a 2ไปจนถึง a n อะมันเป็นค่าคงที่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติเราหาคำตอบ x 1ได้หาคำตอบ x 2ได้ทั้งหมดอะไปจนถึง x nไม่ว่าเราจะเอาคำตอบที่เราได้ไปแทนในสมการที่เรามีอยู่หลายๆสมการน่ะแทนยังไงทุกสมการก็จะเป็นจริงหมดก็ได้ว่าอันนี้ก็คือนิยามของระบบสมการเชิงเส้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ